เรื่องจริงผ่านจอนำเสนอเรื่องจริงโดย Toyota Hilux Vigo Champ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาพบกับนวัตกรรมแห่งอนาคตนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ทำให้ประเทศญี่ปุ่นได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่ามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับและผมเชื่อเหลือเกินว่าในอีกไม่นานนวัตกรรมนี้นะครับจะสามารถถูกพัฒนาและสามารถใช้กับมนุษย์ได้จริงครับและตอนนี้ผมขอแนะนำให้รู้จักกับเพื่อนใหม่ของผมครับมิสเตอร์อาชิโมะครับคุณนิจิวะอาชิเมะมาสเตะโอ้ nice to meet youอาซิโมเป็นหุ่นยนต์เรียนแบบมนุษย์ที่มีการวิจัยและพัฒนามากว่า29ปีโดยทีมผู้สร้างนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากนิยายวิทยาศาสตร์จนทำให้เกิดความคิดที่ว่าอยากให้โลกอนาคตมีหุ่นยนต์ที่สามารถใช้งานและอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างที่จินตนาการเอาไว้แต่ความเป็นจริงการสร้างหุ่นยนต์ที่เรียนแบบมนุษย์ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆเลยลำพังจะทำให้โลหะเดินได้ทรงตัวได้เหมือนมนุษย์ก็ต้องผ่านการลองผิดลองถูกมามากกว่าจะได้มาซึ่งหุ่นยนต์ต้นแบบมาถึงวันนี้อาซิโมคือหุ่นยนต์ตัวล่าสุดที่ถูกพัฒนาการเคลื่อนไหวได้อย่างมีสมดุลจนแทบไม่น่าเชื่อว่าด้วยขนาดความสูง120เซนติเมตรและน้ำหนักตัว52กิโลกรัมมันยังคงสามารถวิ่งได้เกือบ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังทรงตัวได้เยี่ยมแม้จะกระโดด2ขานอกจากพัฒนาการเคลื่อนไหวแล้วระบบสั่งการเพื่อเลียนแบบมนุษย์นั้นก็กำลังถูกสร้างสรรค์เพื่อให้อาซิโมมีความสามารถที่คล้ายกับมนุษย์จนตอนนี้ก็ถือว่ามันเป็นหุ่นยนต์ที่เริ่มจะเข้าใกล้จินตนาการมากที่สุดในโลกแล้วมันยังมีความสามารถอื่นๆที่ทีมผู้สร้างแอบพัฒนาศักยภาพของมันอย่างลับๆอีกด้วยอย่างไรก็ตามหุ่นยนต์อาซิโมเป็นเพียงงานวิจัยที่มุ่งเน้นเพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆมากกว่าการมุ่งเน้นที่จะสร้างหุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์ทุกกระเบียดนิ้วดังนั้นความสามารถที่เราเห็นอาซิโมทำได้เป็นเพียงการโชว์ความก้าวหน้ายังไม่ได้นำมาใช้งานจริงครับこの形というかこのでなんですかコンセプトの人と人のまあ住んでいる環境でいろいろこうサービスをしてくれるっていうロボットはまあいわゆる究極ですよね。だけどもこれこの技術を使って例えば災害時の救助ロボットとか例えばその水の海の中とか。それからまあ火災現場とかあと空気がないその薄い鉱山とかね、まあいろいろそのワーキングロボットみたいなもんだったり災害の時にこう何か人に代わって要するに人の生命が危険にさらされるであろう場所で人に代わって何かやってあげるとかいうロボットっていうのはこれとはこういうその可愛らしい
デザインではなくてもっとロボットらしいロボっていうのも寸法も大きくてねあるとかあるかなと思います。อาชิโมชวนผมแดนซิ่งนะครับหรือว่าเต้นด้วยเราก็จะเต้นกับเขาอาชิโมถูกนำไปโชว์ทั่วโลกนับเป็นการประกาศศักดาของประเทศญี่ปุ่นว่าพวกเขาคือหนึ่งในประเทศแห่งโลกอนาคตการพัฒนาหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์เป็นการแข่งขันทางเทคโนโลยีที่หลายประเทศแอบซุ่มกันทดลองวิจัยเชื่อว่าอนาคตอันใกล้นี้นอกจากอาชิโมแล้วน่าจะมีหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ออกมาโชว์ความสามารถให้ชาวโลกได้ทึ่งกันอีกแน่ๆแต่ตอนนี้เราขอยกนิ้วให้กับอาซิโมตัวนี้ก่อนแล้วกันครับบ๊ายบายอาซิโมบาย see you againท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือเทคโนโลยีนะครับที่พัฒนามาจากความสามารถของอาชิโมะนะครับนั่นก็คือเรื่องของการทรงตัวก็ถูกพัฒนามาเป็นยานพาหนะชิ้นนี้นะครับซึ่งมีชื่อว่ายูนิคับเบต้านะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่ผมไม่ได้ใช้เครื่องบังคับหรืออะไรนะฮะแต่ว่าใช้การทรงตัวนะครับการทรงตัวของร่างกายเราในการบังคับถ้าเราโยกไปข้างหน้ามันก็จะไปข้างหน้านะครับเราเอียงซ้ายมันก็จะหมุนครับเอียงขวาเราก็จะหมุนมาถ้าเราโยกไปข้างหน้าน้ำหนักไปข้างหน้ามากขึ้นรถคันนี้นะครับก็จะสามารถไปด้วยความเร็วและนี่แหละครับเป็นวิวัฒนาการแล้วก็เป็นพัฒนาการความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของชาวญี่ปุ่นนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะถูกพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ่นยนต์แล้วก็พาหนะที่แสนจะชาญฉลาดนี้นะครับให้มนุษย์เราได้ใช้ในเร็ววันครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเรื่องจริงผ่านจอในตอนพิเศษนะครับที่พาท่านผู้ชมเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อรู้จักกับนวัตกรรมแห่งอนาคตและเรื่องราวความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับและเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตอีกไม่นานข้างหน้านี้หวังว่าพวกเราคนไทยทุกคนคงมีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแห่งอนาคตแบบนี้บ้างนะครับและท่านผู้ชมท่านใดถ้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับทาง www.japanmall-asia.com ครับ